ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูทอดมันไข่ลูกเขยมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมเนื้อปลากรายโคลกับน้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดซอยปรุงรสด้วยน้ำปลานวดผสมให้เข้ากันแบ่งเนื้อปลากราย40กรัมนำไปหุ้มไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนต้มสุกให้มิดนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะนำทอดมันไข่ลูกเขยลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกตักขึ้นแล้วพักไว้จนเย็นค่ะหั่นทอดมันไข่ลูกเขยออกเป็น2ส่วนจัดใส่ภาชนะโรยใบมะกรูดซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ